ประมาณ5ชั่วโมงก็จะสามารถใช้ได้2-3คืนที่สำคัญก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเรานำพลังงานแสงอาทิตย์มาเนี่ยก็คือไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ติดเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับได้มาฟรีๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติที่ยังมีอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของแบตเตอรี่เองถ้าเกิดว่าเราใช้แบตเตอรี่ที่เรานำเข้าไปเนี่ยพอแบตหมดแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนเดิมนะครับก็เลยคิดว่าการใช้โซลาร์เซลล์เก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับภาวะปัจจุบันครับผมส่วนอุปกรณ์หลายชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบวงจรไฟฟ้ายังคงขาดแคลนซึ่งทางภาควิชายังเปิดรับบริจาคแม้จะเป็นของที่ใช้แล้วก็ตามเช่นแผ่นโซลาร์เซลล์ทุกสภาพแบตเตอรี่มือถือเก่าที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆไมโครสวิตช์หลอด LED 3.3 โวลต์สายไฟภารกิจในครั้งนี้ทุกคนต่างมีความตั้งใจไปในทิศทางเดียวกันคือการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยจะเร่งผลิตและนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปอภิคณาเขื่อนแก้วไทย PBS รายงานท่านผู้ชมคะสำหรับความทุกข์ร้อนของผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะพวกเราต้องช่วยเหลือกันทุกวิถีทางที่จะช่วยได้นะคะตามศักยภาพของแต่ละคนไปซึ่งวันนี้นะคะเรามีรูปแบบของการช่วยเหลือค่ะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะพร้อมกับในส่วนของอาสาสมัครภาคประชาชนอาสาสมัครนักศึกษาจากหลายๆสถาบันมาร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางอาจารย์ที่จะร่วมพูดคุยบนเวทีกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตนะคะเรืองชัยขออภัยเรืองรุ่งชัยกุลนะคะก็คืออาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชนบทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนถามอาจารย์นะคะว่าทำไมถึงได้เกิดการรวมกลุ่มมาทำงานครั้งนี้คะอาจารย์คะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยเรามีทีมงานในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนอยู่นะเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมมือกันแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี้ยลงไปสู่พื้นที่ในชนบทต่างๆให้ชาวบ้านใช้ทำสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจากแผงพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือยามปกติครับผมก็คือดำเนินการเป็นปกติอยู่นะครับทีนี้ว่าในภาวะที่เราเห็นปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็เรามีตัวเซลล์แสงอาทิตย์ที่มันค่อนข้างสภาพมันแตกเสียหายมากๆนะครับคือว่าใช้กับระบบสูบน้ำไม่ได้นะแต่ว่าเรามาดูแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมาใช้ทำไฟฉายได้ก็คือว่าต้องการแผ่นขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็กๆขนาดเซนหนึ่งส่วนสี่ของกระดาษ A4 ครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยพูดคุยกันแล้วก็เอาเรื่องนี้ปรึกษากับทางท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธรรมศาสตร์นะครับท่านก็ให้การสนับสนุนว่าให้ใช้สถานที่ที่ธรรมศาสตร์เองที่คณะวิทย์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้เลยนะครับก็เลยได้ทำงานตรงนี้ขึ้นมาครับผมค่ะซึ่งในส่วนของโซลาร์เซลล์ที่ว่านี่ก็คือนี่แหละนะฮะแผงตรงนี้ซึ่งก็เป็นแผงที่เสียหายนะคะใช่ครับคือต้องบอกเลยว่าปกติก็ไม่ใช้กันแต่เราเอามาทำให้เกิดประโยชน์รียูสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เรามีน้องๆนักศึกษามาช่วยสาธิตกันด้วยน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะไม่ใช่มีแต่นี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นก็คือมาจากหลายสถาบันมีสถาบันไหนมาช่วยบ้างคะที่เข้ามาทำงานกับเราตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจากมหาวิทยาลัยอีสานครับท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับท่านอาจารย์พีรพงศ์เนี่ยก็พานักศึกษามาประมาณ10คนนะครับมาร่วมทำงานกับเราตรงนี้แล้วก็เซตระบบนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นโรงงานย่อยๆโรงงานเป็นแผนกคือเราจัดระบบตั้งแต่ฝ่ายที่ตัดแผงจะขนาดใหญ่ประมาณ 1.20×60 นะฮะแล้วก็ตัดมาเหลือขนาดแล้วแต่เซลล์ที่ได้ด้วยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าขนาดนี้จะไม่เท่ากันเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพก็ไม่ต้องแผ่นใหญ่มากถ้าไม่สมบูรณ์ก็แผ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันขึ้นอยู่กับสภาพของแผ่นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะเฉพาะให้เป็นแสงสว่างเนี่ยแผ่นเล็กเราก็พอนะครับสามารถให้แสงสว่างได้แต่ว่าถ้าเราจะชาร์จโทรศัพท์มือถือนะเราจะทำสายนะครับต่อเข้าเสียบที่โทรศัพท์ได้เลยนะก็ต้องใช้แผ่นที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับก็คือลายผลิตลายแรกก็คือเรื่องของการตัดแผ่นนะครับแล้วก็เปิด
บริเวณที่จะต่อขั้วสายไฟออกมานะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องของงานตัดงานเปิดผิวหน้านะครับทำเหมือนเป็นโรงงานเลยครับเสร็จแล้วก็จะเราตัดกันอยู่ชั้น1นะครับแล้วก็ส่งขึ้นชั้น3แผนกต่างๆก็บัตรกรีอะไรก็ว่ากันไปครับก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของเปิดจริงๆเราเปิดกระจกออกเนี่ยครับเวลาเราเจียกระจกออกจะมีแผ่นมันเป็นซิลิโคนนะครับที่เป็นกาวแปะระหว่างกระจกกับเซลล์เนี่ยเราต้องลอกออกนะอันนั้นอาจจะต้องใช้ฝีมือนิดนึงคือเป็นวิธีการทำลงรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตนะอาจารย์ให้น้องๆเขาได้สาธิตไปพร้อมๆกันนะฮะน้องๆที่มานี่ก็5คนเป็นตัวแทนนะคะมีน้องนักศึกษาผู้หญิงด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่นน้องวันนิสาโนนก้อมนะคะและน้องน้อยหนานะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันน้อยหนากำลังทำอะไรอยู่คะที่ทำนี่ทำไปด้วยพูดไปด้วยก็ได้นะคะตัวนี้เป็นแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมค่ะค่ะเราจะนำแบ่งครึ่งจากแผ่นใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็พับให้เป็นแผ่นเล็กๆอะค่ะค่ะตัวนี้คือเราพับสำเร็จมาแล้วอะค่ะอ๋อดีค่ะทำต่อเลยนะฮะอยู่ปีไหนแล้วคะเนี่ยน้องน้อยหนาปี4ค่ะปี4แล้วนะคะปี4ก็ช่วยอาจารย์ได้เยอะเลยนะคะส่วนน้องที่อยู่ใกล้ๆนี่ยังไม่ได้เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวหลายคนจะบอกเอ๊ะทำไมหน้าเด็กจังน้องเขาเป็นนักศึกษาปวช2อ่ะนะคะอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์น้องกิตติศักดิ์ศรีสวรรค์นะคะน้องเล่นชื่อเล่นชื่อน้อง1น้อง1ถามหน่อยน้อง1มาร่วมโครงการนี้ได้ยังไงคะก็ดูจากข่าวทีวีครับดูจากข่าวทีวีเขาบอกว่ามีการทำถ่านไฟฉายฉุกเฉินนะเปลี่ยนเป็นบ้านเซลล์ครับมีการทำถ่านไฟฉายตรงนี้ครับแล้วเราก็อยากมาช่วยครับเราเรียนอะไรมาอยู่ปวช.เรียนไฟฟ้ากำลังมาครับอ๋อพอดีเลยก็มีพื้นฐานอยู่บ้างครับแล้วมาช่วยจากจังหวัดเพชรบูรณ์มากรุงเทพครับคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมรู้ครับรู้นะว่าจะมาช่วยน้ำท่วมครับโอ้ดีมากเลยแล้วคิดยังไงจะมาช่วยน้ำท่วมก็มาช่วยได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกมากมายครับมาคนเดียวเลยครับโดดๆเลยครับไม่มีใครบังคับมาเลยไม่มีครับเต็มใจมาครับงั้นทำไปด้วย ดีมากเลย นะคะคือน้องเขามีความรู้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีความรู้เลยแต่อยากมาช่วยนี่ได้ไหมคะอาจารย์ยินดีมากเลยครับเราสอนกันได้ใช่ไหมใช่ครับก็หลายท่านที่เข้ามาก็มีทั้งอายุรุ่นเราเขาเดียวกับน้องหนึ่งนี่ก็มีแล้วก็นักศึกษานะครับแล้วก็คนที่ทำงานแล้วนะวัยทำงานนะครับรวมถึงน่าจะเกินหลัก4 50 60ก็ยังมานะครับบางท่านก็มาบริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็เอาเครื่องมือมาเองมาช่วยกันทำนะครับก็มีท่านหนึ่งมาจากชลบุรีก็ขับรถมาเองนะครับเอาอุปกรณ์มาด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างบัตรกรมกินนี่เตรียมมาหมดเลยเอามาครบมือเลยครับแล้วก็มานั่งทำอยู่กับเราจนหมดวันนะบอกว่าจะมาอีกแต่ว่าปัญหาก็คือสถานการณ์น้ำที่ปัจจุบันที่บอกทางธรรมศาสตร์ก็ค่อนข้างวิกฤตนะครับก็เลยบอกว่ายังไงช่วยเช็คสถานการณ์ก่อนจะมานะครับเราก็เป็นห่วงนะครับดีคือตอนนี้นะคะท่านผู้ชมรอบธรรมศาสตร์เนี่ยก็น้ำท่วมแล้วแต่ในธรรมศาสตร์ยังอยู่ใช่ไหมอาจารย์ยังครับยังครับทานไว้อยู่ทานไว้อยู่นะคะมีคันดินกั้นอยู่ครับก็เสริมกระสอบทรายแล้วเหมือนกันดีค่ะคราวนี้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราทำนะคะอย่างชิ้นแรกนี่ท่านผู้ชมอย่างที่บอกต้องการประสิทธิภาพไม่มากนักแค่ไฟฉายนะก็ขออนุญาตทดสอบสักนิดหนึ่งได้ไหมคะทีมงานนะคะขออนุญาตคือหลายคนบอกเอ๊ะหัวไฟแค่นี้มันจะสว่างสักแค่ไหนคือดิฉันเองนะคะที่เป็นคนทักแค่นี้จะสว่างแล้วอาจารย์บอกลองดูก่อนว่านี่นะคะท่านผู้ชมความสว่างถ้าหากว่าหลายคนมองอาจจะไม่สว่างแต่ต้องเรียนว่าภายในห้องส่งเนี่ยไฟเยอะมากฉะนั้นอาจจะเห็นแสงไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเทียบดูที่ฝ่ามือดิฉันนะคะท่านผู้ชมก็จะเท่าวงแสงสว่างของไฟฉายเลยนึกออกไหมคะพวกเราเวลาพวกเราส่องไฟฉายเนี่ยวงสว่างเท่ากันกับเวลาเราส่องไฟฉายยิ่งมืดยิ่งสว่างใช่ไหมคะอันนี้คือในห้องส่งแสงไฟโอ้โหเยอะมากนะคะนอกจากทำเป็นไฟฉายแล้วเราก็ยังทำเป็นที่ชาร์จแบตมือถือที่ชาร์จแบตมือถือนี่สำคัญมากนะพวกเราลองคิดดูในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยไฟดับถูกตัดกระแสไฟไม่มีโทรศัพท์ใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเสามันก็จมน้ำบางทีเครื่องมันก็อยู่ในน้ำด้วยนะคะอย่างเดียวคือมือถือจะหาที่ไหนมาชาร์จแบตถ้าไม่มีไฟก็นี่แหละค่ะช่วยได้นะคะเขาเสียบนี่ใช่ไหมคะที่ชาร์จแบตนะคะเข้าที่โทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วแผ่นนี้ก็ตากแดดไว้กลางวันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ5ชั่วโมงครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดแดดดีๆเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยก็มีชาร์จแบตได้ที่พอที่จะติดต่อสื่อสารได้ครับขึ้น 2-3 ขีดแล้วฮะโอ้ดีอันนี้จำกัดต้องบอกว่าสำคัญแล้วก็จำเป็นนะเพราะต้องคิดดูนะคะว่าเวลาจะโทรบอกถุงยังชีพหมดแล้วเข้ามาช่วยหน่อยยายไม่สบายแล้วเนี่ยรออยู่ตรงไหนให้สังเกตยอดโบสถ์นะเนี่ยอยู่ฝั่งขวายอดโบสถ์ห่างมาประมาณ200เมตรจะเป็นบ้านป้านะใช่ไหมคะก็ใช้บอกกันได้นะคะคราวนี้ตัวนี้เป็นอะไรคะอาจารย์คะอันนี้จะมีอ๋อก็จริงๆก็คืออันอย่างเดียวกันนะครับแต่ว่าเราทำให้
ไฟสว่างมากขึ้นเผื่อว่าต้องการใช้แสงสว่างมากเลยอาจจะคนอยู่จำนวนมากเลยตรงนี้ครับอ๋อดีก็กับหัวไฟฉาย3วงด้วยกันเลยครับก็จริงๆเพิ่งทำขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เราทำตั้งใจทำก็คือเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้ก็ลองทำให้ดูว่าถ้าเกิดเราต้องการไฟสว่างเนี่ยเราสามารถติดไฟเพิ่มได้นะครับก็เป็นน้องๆนีออนไปนะฮะขวดเล็กนะฮะหลอดเล็กจะต้องการให้ไฟอยู่สว่างต่อเนื่องเราก็หาอะไรมากดสวิตช์ตัวนี้แล้วก็วัตถุประสงค์นึงที่เราใช้สวิตช์นี้คือว่าเราอยากจะใช้เป็นสัญญาณฉุกเฉินได้ด้วยหากเวลาจำเป็นแล้วก็เกิดกระพริบได้นะครับมันก็จะเห็นนะครับดีดีค่ะว่าถ้าเกิดกลางคืนนอนบางทีเราก็กลัวสัตว์มีพิษนะงูเห่าจระเข้บ้างนะฮะก็กดค้างซึ่งถ้ามีแสงสว่างก็แน่นอนสัตว์เวลามันเห็นแสงสว่างมันก็จะหลีกโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็สิ่งที่จะช่วยดูแลเราได้คราวนี้วัสดุที่ถ้าใครดูรายการอยู่บอกอยากจะช่วยจังเลยแต่ว่าไม่ถนัดที่จะมาเป็นช่างทำนะอาจารย์ครับต้องการของอะไรมาใช้บ้างต้องการของอะไรมาบ้างหนึ่งครับแน่นอนครับคือแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเก่าๆนะครับที่ยี่ห้อไหนก็ได้โอ้รับหมดเลยครับทุกยี่ห้อนะครับคือที่ไม่สามารถใช้งานกับโทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้ให้แสงสว่างกับหลอด LED ได้นะครับแล้วก็แผ่นโซลาร์เซลล์เองตอนนี้เราก็มีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของอาการที่จะเข้าไปเอาตัวแผ่นเพราะเราเก็บไว้อีกที่หนึ่งนอกธรรมศาสตร์แล้วปัญหาคือตอนนี้น้ำท่วมนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีแผ่นแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็อยากจะบริจาคนะครับเราก็รับเต็มที่เหมือนกันตรงนะครับแผ่นโซลาร์เซลล์ที่เสียแล้วแตกแล้วไม่เป็นไรครับผมใช้ได้ก็มาซ่อมได้นะครับเป็นอุปกรณ์หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรนี่เป็นสายไฟเล็กๆนะครับขนาดเล็กหลอด LED นะครับซูเปอร์ไบรท์นะครับแล้วก็สวิตช์นะครับเราเรียกว่าไมโครสวิตช์นะครับตัวเล็กๆนะครับไปเปิดปิดนะครับแล้วก็ในวงจรเนี่ยเราต้องมีตัวหนึ่งคือตัวไดโอดนะครับตัวไดโอดสำหรับที่จะป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันย้อนกลับเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราชาร์จจากแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเข้าไปในเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะแต่ว่าถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่จะจ่ายกลับมาแล้วก็ป้องกันไม่ให้ก็ต้องมีตัวไดโอดเนี่ยตัดเอาไว้ให้นะคะอาจารย์คะเวลาเราทำนี่เราเอาไปแจกผ่านใครยังไงหรือถ้าประชาชนที่ชมรายการอยู่บอกโอ้โหอยากได้ที่ชาร์จแบตที่สุดในโลกเลยเพราะตอนนี้เหลืออยู่2ขีดไม่กล้าใช้รับเสร็จพูดค่ะแค่นี้นะวางก่อนคือพูดน้อยที่สุดนะฮะทำยังไงคะครับก็จุดหนึ่งก็คือเราประสานกับทางส่วนศูนย์ประสานงานนะครับผู้พักพิงผู้ประสบภัยของธรรมศาสตร์เองนะครับก็ได้ประสานเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรืออาสาสมัครบางส่วนที่เข้าไปในพื้นที่ที่จะนำถุงยังชีพหรืออาหารเข้าไปเราก็จะสำรวจจากตรงนั้นว่าตรงไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะใช้ตรงนี้และส่วนหนึ่งนี้ก็ได้ประสานงานกับทางกระทรวงพลังงานเองเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมาใช้แล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านกระทรวงด้วยนะกระทรวงพลังงานก็จะรับมอบตรงนี้ไปผ่านตรงนั้นกำลังผลิตเราทำได้มากสักแค่ไหนครับวันหนึ่งนี่ได้ที่ชาร์จแบตประมาณสักกี่เครื่องได้ไฟฉายสักกี่เครื่องคะอาจารย์คะจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่เข้ามาด้วยนะอาสาสมัครนะครับเพราะว่าปกติช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีอาสาสมัครเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าผ่านสื่อก็เลยทำได้ประมาณครับก็ตกแล้วประมาณวันละ100ชิ้นนะครับ100ชิ้นครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ครบมือนะครับ100ชิ้นเนี่ยได้นะครับประมาณโดยประมาณคือวันละ100ชิ้นนี่ก็ไม่น้อยนะฮะแต่ถ้าถามดิฉันอยากได้เยอะกว่านี้อีกครับนะเพราะลองคิดดูนะวันละ100ชิ้นครอบครัวละอันอ่ะแล้วคิดดูสิคะว่าคนประสบภัยน้ำท่วมกี่ครอบครัวจริงๆแล้วเรามีต้องช่วยกันตัวแผ่นโซลาร์เซลล์เราก็ได้รับบริจาคมาแล้วเนี่ยสามารถทำได้ประมาณ10,000ชิ้นนะครับของมีอยู่แต่ขาดแรงงานครับก็คือขาดแรงงานแต่ตอนนี้แล้วแบตเตอรี่มีเหลืออีกประมาณกี่ชิ้นถ้าโซลาร์เซลล์ได้ประมาณ100ชิ้นเท่าที่ประเมินก็หลายพันก้อนตอนนี้ที่มีอยู่นะเพราะว่าเข้ามาทีก็หลายร้อยนะครับแสดงว่าตอนนี้ที่ขาดก็คือขาดกำลังคนที่จะมาช่วยทำเพราะว่าของวัตถุดิบพอมีอยู่บ้างแต่ก็ยังรับอยู่นะฮะท่านผู้ชมของยังรับอยู่ก็จริงๆก็ยังขาดอย่างเรื่องของอย่างที่บอกตัวไมโครสวิตช์นี่อาจจะยังขาดอยู่เยอะนะเพราะว่าที่เข้ามาตัวเท่าไหร่ไมโครสวิตช์เนี่ยประมาณ3บาทนะครับ3บาทน้องไปอดค่าโทรศัพท์มาเลยนะคะใครที่ช่วยได้นะคะอยากให้ช่วยกันนะคะโทรศัพท์3บาทเองแล้วไดโอดล่ะคะไดโอดก็อยู่ประมาณ3บาทถึง5บาทนะครับหลอด LED มันก็ไม่ได้หนักมากค่ะถ้าอยากจะช่วยกันรวมแล้วเนี่ยอยู่ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก25บาทนะ25บาทต่ออันครับครับดีๆดิฉันว่าดีไม่ดีดีกว่าเครื่องชาร์จแบตธรรมดาด้วยเพราะถ้าเครื่องชาร์จแบตธรรมดามันไม่มีไฟฟ้า